สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้ดูแกงไตปลาแม่บ้านสิคะเยอะมากขนาดแม่บ้านตักกินไปรอบนึงแล้วนะคะเนี่ยอันนี้แม่บ้านก็อุ่นไว้แล้วแม่บ้านจะตักใส่ช่องฟรีซเก็บไว้ค่ะเพราะว่ามันกินไม่หมดน่ะลูกชายมาเห็นหม้อนี้ลูกชายบอกทำไมมันน่ากลัวจังเลยลูกชายบอกยูแน่ใจนะว่ายูจะกินหมดยูคนเดียวนะที่ต้องกินอาหารประเภทนี้ ไม่หมดก็ตักใส่ช่องฟรีซไว้เนี่ยค่ะมันก็จริงๆก็ไม่ค่อยชอบตักอาหารใส่ช่องฟรีซนะคะแต่ว่าพอแกงแล้วมันเยอะเกินจริงๆอะค่ะเยอะเกินไปแล้วมันไม่มีใครมากินด้วยแล้วก็ลูกก็ไม่กินพ่อบ้านก็ไม่กินจะทิ้งหรือก็เสียดายเอาไปไว้ในตู้เย็นแล้วกันในช่องฟรีซแล้วกันเผื่อเราอยากกินก็มาอุ่นกินเนาะเยอะจริงๆอะค่ะเนี่ยเราก็ใช่ว่าจะเป็นคนชอบอะไรมากมายเนาะก็เอาไว้แล้วกันเผื่ออารมณ์ขี้เกียจก็จะได้เอาอันเก่ามาอุ่นกินเรื่องของเรื่องคือมันไม่มีรูมมันไม่มีที่เก็บค่ะตู้เย็น2ตู้อ่ะช่องฟิตก็2ช่องฟิตที่มันติดมันกับตู้เย็นนะคะมันก็ช่องใหญ่เหมือนกันนะคะแต่มันก็ยังไม่พอเพราะว่าแม่บ้านชอบซื้อสะสมค่ะแม่บ้านไม่กล้าเปิดแพนทรีแม่บ้านให้เพื่อนเพื่อนดูเลยเพราะมันเยอะมากว่าจะไม่ซื้อว่าจะกินเคลียร์แพนทรีก็ทนไม่ไหวก็ไปก็เห็นอะไรก็หยิบมาไอ้นั่นก็คิดรายการอาหารเดี๋ยวไปทำนู่นทำนี่ซื้อมาก็ยังไม่ได้ทำค่ะก็ยังเต็มอยู่กินอีกรอบนึงก็หายอยากไปนานตอนกลางวันแม่บ้านก็กินไปหน่อยนึงแล้วค่ะก็เก็บไว้กินข้างนอกอีกหน่อยนึงพอเดี๋ยวเอาตะไคร้ไปทิ้งก่อนนะคะช่องฟรีซมีรูมแล้วพ่อบ้านจะให้ใส่หรือเปล่าไม่รู้ถ้าจะมาต้มขนมจีนกินอยู่นั่นก็พับไปเลยโครงการดูแลน้ำหนักจริงๆแม่บ้านก็กินปกตินั่นแหละค่ะแต่ว่าแม่บ้านจะไม่ค่อยกินแป้งขาวเท่าไหร่แม่บ้านจะกินข้าวเขาเรียกว่าข้าวอะไรอ่ะข้าวบราวน์ไรซ์นะข้าวอะไรอ่ะโอ้ยลืมข้าวอะไรเนาะข้าวข้าวไม่ขัดสีอ่ะลืมข้าวสีน้ำตาลนั่นแหละค่ะนั่นแหละแล้วก็จะกินพวกโฮมิลพวกมัลติเกนมันให้แคลอรี่สูงก็จริงเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะทำให้เราอิ่มนานเนาะไม่รู้อิ่มนานหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็หิวอยู่นั่นแหละนี่ค่ะ3กล่องจะไปหารูมใส่กันในช่องฟิตนี่ทำแล้วก็ทำเยอะแล้วก็มาเป็นภาระหาที่ใส่อุ้ยนี่ก็เหลือกินได้อีก2รอบนู่นละมั้งนี่ราดขนมจีนเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านก็จะจริงๆคืนนี้กะว่าจะไม่กินแต่ถ้าต้มขนมจีนนี่ต้องมีการกินแน่ๆแต่ก็คงจะต้มไว้สักหน่อยนึงแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีอะไรกินกันบ้างคืนนี้แม่บ้านว่าจะแกงอ่อมไก่ใส่ผักมะระขี้นกก็มันมีหลายอย่างนะคะก็เลยยังพักไว้ก่อนไก่ก็ยังไม่ได้ให้พ่อบ้านใส่ช่องฟรีเซอร์ไว้นะคะก็ใส่ตู้เย็นธรรมดาไว้กะว่าจะมาทำแกงอ่อมไก่ใส่มะระเดี๋ยวดูก่อนว่าพรุ่งนี้จะไปไหนไหมเพราะว่าพ่อบ้านถามว่าจะไปขับรถเล่นจะไปกินข้าวกลางวันที่ไหนไหมแต่ก็ยังไม่ได้รับปากแกนะคะก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ตื่นให้เช้ากว่าปกติหน่อยถ้าจะออกไปข้างนอกเ
เพราะว่าบางวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยตื่นขึ้นมากว่าจะทํานู่นทํานี่ก็ปาไปเที่ยงแล้วโอเคค่ะแม่บ้านก็มาฝอยน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงไม่แค่นั้นแหละค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ